สวัสดีครับผมอาจารย์ชานโฮลี่พบกันเป็นประจำทุกเช้ากับเลขจักรราศีรายวันทางช่อง Emedia Channel Asia วันนี้ตรงกับวันพุธที่8พฤศจิกายน2566แรม11ค่ำเดือน11วันนี้เลิกบนเป็นมหัตถโนเลิกล่างเป็นโจโรเลิกดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งก็ได้เลือกดีนะครับวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่15นาฬิกาถึง21นาฬิกาวันนี้มีราวพัฒนาด้วยนะครับก็มีหุ้นให้ลุ้นกันอย่างจุใจเช่นเคยเราไปดูหุ้นรอบโลกกันก่อนนะครับวันนี้หุ้นรอบโลกลูดเลข1นะครับกับเลข2รูปไป2ตัวนะครับเลขสวยด้วยเลขต่ำ1หรือ2มาตัวใดตัวหนึ่งเราก็ถูกรางวัลมีกำไรนะครับถ้าจะเจาะหุ้นรอบโลกก็เน้นไปที่เลข1นะครับเจาะ1 2 1 3 1 6เพราะวันนี้ดาวการเงินเป็นเลข3กับเลข6แล้วก็ดาวโชคลาภเป็นเลข2 3ตัวนะครับ1 2 3ชุด1นะครับชุดแรกชุดที่สองก็คือ126วันนี้พูดรอบโลกนะครับรูดตัวเดียวก็รูดเลขหนึ่งนะครับแต่ผมแนะนำให้รูดไปสองตัวนะครับเลขหนึ่งกับเลขสองมีหนึ่งหรือสองมาตัวใดตัวหนึ่งเราได้กำไรนะครับไปดูช่วงเย็นกันก่อนเลยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP เน้นที่เลขโชคลาภนะครับเลขสองแล้วก็เลขดาวเจ้าเลิกประจำวันเลข1รูด2กับรูด1เหมือนกันนะครับมี2หรือมี1มาก็ถูกรางวัลขาเจาะไปที่เลข2นะครับ21 23แล้วก็26 3ตัวเน้นไปที่213กับ216นะครับสำหรับฮานอย3หน่อยเลยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP มาดูราวพัฒนาต่อเลยนะครับผลออกประมาณ2ทุ่มในการ30นาทีลาวพัฒนาเหมือนกันเลยครับเหมือนฮานอยเลยรูดตัวเดียวเลข2รูด2ตัวก็2กับ1นะครับแล้วก็เลขเจาะนะครับ2 1 2 3 2 6นะครับก็วันนี้ก็เลือกดีนะครับโจโลเลือกเป็นเลือกที่สามารถลงทุนทางด้านโซเชียลมีเดียได้นะครับสมาชิกนะครับที่สนใจจะเข้ากลุ่มรายวันนะครับก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์เบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับเพราะว่าในกลุ่มรายวันเนี่ยเราก็จะส่งเลขพิเศษให้ทางน้อยแล้วก็มีเทคนิคเพิ่มเติมให้รวมถึงสมาชิกที่ติดตามเลขรัฐบาลด้วยนะครับเลขรัฐบาลก็มีผังรัฐบาลเลขฝันแล้วก็เลขทีเด็ดนะครับเลขทูปต่างๆเป็นพิเศษให้สนใจจะเข้ากลุ่มรายวันหรือกลุ่มรัฐบาลก็แอดไลน์ไปที่เบอร์คอนเทนเตอร์แล้วก็แจ้งได้เลยครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็ติดตามผลของเลขเด็ดของอาจารย์โอวิษณุกันต่อได้เลยนะครับก่อนที่จะไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุผมมีข่าวย้ำพันนะครับวันที่25 26พฤศจิกายนนี้ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินร่วมกันนะครับที่วัดถ้ำผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ100บาทรองประธาน500บาทประธานกรรมการร่วมกันนะครับท่านละ 1,000 บาทงานกฐินนะครับบุญกฐินปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งเป็นบุญใหญ่นะครับช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลหน้าทำบุญกฐินร่วมกันรายได้ทางวัดก็จะนำไปนะครับสร้างมูลนะแล้วก็พัฒนาวัดเพิ่มเติมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับอีกข่าวประจำพันหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนสมาชิกตอนนี้ได้เลขผังเลขรายวันอาจารย์ชาแล้วมีโชคมีลาบกันหลายท่านก็อยากให้เสริมโชคเสริมลาบกันนะครับร่วมเช่ากระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับบาทละ100บาทนะครับมีโชคน้อยก็เช่าคนละ1บานนะครับ1แผ่นถ้ามีโชคมากก็แนะนำให้เช่าสัก3แผ่นนะครับ
ติดหน้าประตูบ้านติดในห้องน้ำแล้วก็ติดที่เสาในบ้านนะครับโชคลาภจะได้ดึงดูดเข้าบ้านเราเรียกทรัพย์รับโชคนะครับยังไงสนใจร่วมบุญกฐินแล้วก็สนใจเช่ากระจกแปดเหลี่ยมพระราหูนะครับก็ติดต่อที่ call center ไลน์ไปแล้วก็แจ้ง call center ได้เลยนะครับก็มาพบกับผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อได้เลยนะครับมาต่อกันด้วยเลขเด็ดของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2566นะครับอาจารย์โอให้นะครับเลขฮานอยพิเศษเด่นที่เลข2รอง4เลขเจาะนะครับ4 2 2 7 4 5 2 2ฮานอยปกตินะครับอาจารย์โอให้เด่น1รอง5เจาะ1 4 5 46 5 6 3ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น7รอง8เจาะ7 4 4 8 5 3 2 8แล้วก็มาดูลาพัฒนานะครับอาจารย์โอให้เด่น8รอง2เจาะที่8 5 4 4 2 8 7 7ก็ครบแล้วนะครับผังของอาจารย์โอแล้วก็อาจารย์ชาญวันนี้วันพุธนะครับผมมีไหว้พระราหูด้วยนะครับอุบาอาจารย์เทพแห่งโชคลาภวันนี้เดี๋ยวจะขอพรให้ทุกท่านได้ค่ากับข้าวแล้วก็มีโชคมีลาภได้เงินพิเศษได้เงินเสริมได้เงินเพิ่มกันนะครับก็อย่าลืมนะครับสมาชิกที่สนใจจะเข้ากลุ่มรายวันก็แอดไลน์ call center แล้วก็แจ้งว่าขอเข้ากลุ่มรายวันนะครับกลุ่มรายวันที่เรานะครับอยู่ในไลน์เนี่ยก็จะมีผังตัวเลขรายวันพิเศษนะครับที่จะเน้นให้แล้วก็มีเทคนิคการลงทุนที่จะทำให้เรามีโอกาสถูกมากกว่าปกตินะครับรวมถึงกลุ่มของรัฐบาลด้วยสำหรับสมาชิกที่ชอบเลขรัฐบาลแล้วอยากได้เลขเน้นเลขฝันนะครับเลขทูบแล้วก็เลขทีเด็ดก็สามารถที่จะขอเข้ากลุ่มกันได้ก็แอดไลน์ไปที่เบอร์ call center ที่ขึ้นหน้าจอนะครับแจ้ง call center ว่าขอเข้ากลุ่มรัฐบาลหรือรายวันก็วันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเลิกลงทุนนะครับก็ตั้งแต่15นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาเป็นช่วงการลงทุนที่เป็นเลิกที่ดีการลงทุนก็น่าที่จะเป๊ะปังแล้วก็มีโชคมีลาภกันนะครับก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ